็นอีกประสบการณ์หนึ่งมาดูเขาเล่นสเก็ตน้ำแข็งนี่ข้อดีหลายๆชั้นก็คือถ้ามันร้อนเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่สบายตัวเท่าไหร่ก็ถอดนะคะก็ลองดูนะคะบรรยากาศของการเล่นสเก็ตน้ำแข็งเด็กๆจะเล่นหัดง่ายแต่ถ้าผู้ใหญ่ก็ต้องมีคนที่เขาช่วยจับไม่งั้นแล้วล้มทีหนึ่งก็อันตรายเพราะมันลื่นนะคะไม่มีการควบคุมว่าเท้าจะไปตรงไหนหรือจะล้มในส่วนไหนในแขนหรือในขาก็อาจจะหักได้แล้วมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะความจริงสำหรับคนดัชเองแล้วไม่ได้ทุกปีที่ว่าจะเล่นสเก็ตน้ำแข็งได้และตรงนี้เป็นคลองเล็กๆมันก็เลย เป็นน้ำแข็งได้ง่ายดีไม่เคยหัดนะคะสเก็ตสกียิ่งไม่เคยใหญ่สกีมันต้องใช้พื้นที่นะเลื่อนมาจากข้างบนลงมาข้างล่างจำได้ไหมคะต้นไม้ต้นหลิวนู่นที่มาแรกไปยืนข้างใต้นั้นแล้วก็ด้วยที่มันมีสายระโยงระยางลงมาเนี่ยมันก็กันลมได้เพราะอย่างต้นหลิวเนี่ยแล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่าในการที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ถ้าปรับตัวให้ เข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมมันก็จะเป็นในลักษณะที่เลื่อนได้เคลื่อนไปเคลื่อนมาคือปรับตัวได้มันก็จะไม่ถูกกระเทือนนะถูกลมพัดก็จริงอ่ะมันก็จะเอ็นไปเอ็นมาเอ็นไปเอ็นมานั่นแหละค่ะบางทีเขาก็ผู้ใหญ่จะสอนว่าทำตัวให้เหมือนต้นหลิวก็คือที่มันแบบเป็นสายๆนะเล่นแล้วมันเหมือนง่ายนะก็แค่ลื่นไปเองก้าวๆไปสเก็ตความจริงแล้วเขาก็มีหลายอย่างสำหรับคนที่เริ่ม เรียนเนี่ยมันใจมีดเนี่ยนะคะยาวๆตามความยาวของเท้าเราเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เลื่อนไปเร็วแต่สำหรับคนที่เก่งๆแล้วเนี่ยถึงขนาดต้องว่าที่มันเป็นเหล็กสเก็ตเนี่ยค่ะยาวๆเนี่ยจะต้องไปรับมันเหมือนรับมีดเลยเพราะว่าถ้ายิ่งคมเท่าไหร่มันก็จะมีการลื่นไหลไปได้เร็วนี่แหละค่ะเขาก็จะสนุกกันจริงๆแล้วบนน้ำแข็งเนี่ยถ้าเรามีรองเท้าพื้นที่ไม่เรียบนะคะมันจะมีแบบเป็นขุ่นๆขักๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความหนาของพื้นรองเท้าเนี่ยมันจะเดินบนนี้ได้แต่เราไม่กล้าค่ะถามว่าลื่นไหมมันก็คงจะลื่นอ่ะแต่มันมีความหนืดไงน่าลองไปเดินนะแต่อย่าดีกว่าดีจังเลยอุ่นดีใจด้วยกับทุกๆคนที่ได้มีสิ่งอะไรที่ทำไปช่วงนี้ช่วงโควิดพอไปทำสิ่งอื่นมันก็ลืมอีกอย่างนึงไม่เพียงเฉพาะแต่โควิดใจมันจดจ่อมันก็จะนึกถึงแล้วก็พอไปดูสิ่งอื่นมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะกลับมาอีกคิดใหม่อีกคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ถ้าเราเข้าใจว่าความจริงแล้วความคิดที่เป็นสุขนั้นหรือว่าที่ทุกข์นั้นทำให้เราไม่สบายใจมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองเราต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนมันก็มีหายไปบ้างมันจะกลับมาอีกถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ว่าสิ่งนี้ฉันไม่อยากคิดนะสิ่งนี้ฉันไม่อยากที่จะเป็นทุกข์กับมันอีกแล้วถ้าเราฝึกพอเรารู้สึกตัวปุ๊บว่าเรากำลังคิดถึงเรื่องนั้นอีกนะที่ทำให้เราไม่สบายใจทำให้เรารู้สึกเสียใจเราก็จะพูดว่าให้ดึงความรู้สึกนั้นกลับมามาอยู่ที่เราอยู่กับมันแล้วรู้สึกสบาย
ความจริงอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่บางคนซึ่งเขาจะมีเทคนิคมีวิธีการที่แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ติดตัวตลอดก็คือที่ลมหายใจหมามันฉี่ฮะแล้วเจ้าของเขาบอกโอ้ฉี่พอดีตรงคุณผู้หญิงตรงนี้เลยหมาจะมีความรู้สึกว่าอบอุ่นไงฮะตรงนี้มีคนยืนแสดงว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับเราในการที่จะฝากรับยืนอย่างนี้สบายนะคะคุณคนเลยค่ะพอแข็งแรงอันนี้ไงที่แบบที่แบบว่าเป็นเก้าอี้อะค่ะเด็กๆที่ยังไม่ค่อยเก่งยังการทรงตัวไม่ค่อยดีเนี่ยกลัวกล้าเนี่ยถ้าเอาเก้าอี้มาลากแบบนี้ค่ะอยากจะขอยืมจังเลยชอบลองมันก็ค่อยๆช่วยพยุงตัวไปเรื่อยๆค่ะจนให้มีความรู้สึกว่าเคยชินนะเคยชินอีกแล้วถ้าชินแล้วมันไม่รู้สึกกลัวพอไปได้แล้วมันก็จะสนุกถ้ามีเพื่อนมาด้วยเนี่ยอยากจะให้ช่วยจับแล้วเราอยากลองเดินเป็นบนน้ำแข็งอ่ะคือมันต้องลองอะค่ะต้องรู้จริงอยากลองอะถามว่าใช้มือจับหิมะไม่หนาวเหรอไม่เย็นเหรอเย็นสิฮะแต่ถ้าใช้ถุงมือเนี่ยมันก็ไม่ค่อยขึ้นมากรอบได้อย่างนี้มันก็จะละลายไปจับมันให้มันเป็นก้อนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นนะคะแต่อันนี้ได้อยู่ได้อยู่นี่มีหิมะให้เล่นทุกวันเลยก็เล่นไปค่ะเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วเขาบอกอาทิตย์หน้าจะไม่มีแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวดูนะคะว่ามันจะไปได้ไกลมากแค่ไหน
พิชิตความกลัวใครจะรู้อีก10ปีจะมีน้ำแข็งอีกและตอนนี้มันมีก็ได้ลองไปแล้วค่ะลงไปแล้วนี่โอ้ยภูมิใจภูมิใจได้ลองสัมผัสน้ำแข็งด้วยมันก็จะแข็งๆเคาะๆดูแข็งปึกเลยแล้วก็เย็นก็เหมือนกับน้ำแข็งนั่นแหละก็มันก็เป็นน้ำแข็งอะเนาะไอซ์โอ้ยแบบใจรู้สึกว่ามันตึงตึงนะคะมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะความกลัวแต่พอเราก็ว่าเราระวังให้ดีที่สุดนั่นแหละถ้าลื่นก็คงมีใครเข้ามาช่วยเราหรอกก็จะมีคนถามเหมือนกันเลยโอเคไหมโอเคไหมคาร์ทเจ็ตเฮปคาร์ทได้ลองละได้สัมผัสละสบายใจแล้วค่ะชนะความกลัวของตัวเองถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้เรียนเล่นลองเล่นเนาะใครจะรู้เฮ้ยแต่มันแข็งมากเลยอะแล้วก็สังเกตว่าถ้าเผลอเรายืนเฉยๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกมันจะลื่นอะเพราะมันคงอุ่นนะคะน้ำแข็งที่ใต้เท้าเราพอบางทีแล้วเราต้องรีบเดินเร็วๆมันก็จะไม่ลื่นเพราะเมื่อกี้ก็ลืมไปว่ารองเท้าที่เราใส่อยู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นรองเท้าสำหรับเดินในหิมะแล้วก็ลองดูพื้นแล้วมันก็จะหนาเพราะฉะนั้นมันจะเดินบนหิมะได้ในระดับหนึ่งซึ่งเราไม่ลื่นเพราะอย่างคนอื่นเนี่ยเป็นรองเท้ากีฬาอะไรเขายังเดินกันได้เลยเนี่ยสังเกตดูพอสังเกตเห็นว่าเอ้ยทีนี้ต้องลงไม่ลงแล้วมาเสียเที่ยวอย่างนี้รู้แล้วค่ะชนะใจตัวเองนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดไม่ลองไม่รู้